ผลงานโดดเด่นอาร์เซนอลใช้ออปชั่นซื้อขาดดาวิดรายาเฝ้าเสาถาวรกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 21:26 น.อาร์เซนอลทีมดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้ออปชั่นซื้อขาดดาวิดรายาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนมาจากเบรนท์ฟอร์ดทางการด้วยสัญญาระยะยาวสำหรับรายาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่แล้วหลังถูกยืมตัวมาจากเบรนท์ฟอร์ดพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยการเก็บคลีนชีตได้16นัดในพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้ารางวัลถุงมือทองคำไปครองจากฟอร์มดังกล่าวทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมอาร์เซนอลประกาศใช้ออปชั่นในการซื้อขาดนายด่านวัย28ปีรายนี้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมซึ่งคาดว่าถึงปี2028ขณะที่เรื่องค่าตัวนั้นสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำระบุว่าอยู่ที่27ล้านปอนด์ราว 1.26 พันล้านบาทมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA นิปปอนเพนมอบสีทาผนังหนุนกิจกรรมจิตอาสากอแรงงานการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16:59 น.กระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังจากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA และนิปปอนเพนสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4กรกฎาคม2567ที่กระทรวงแรงงานนายไพโรจน์โชติกสถียรปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวกรจิรัตน์พงจันทร์สะทอนผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานนายสิบหมื่นชัยโพธิสิงห์รองอธิบดีกรมการจัดหางานนายมงคลสงครามรองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานรับมอบสีทาผนังรองพื้นและสีทาผนังภายนอกของผลิตภัณฑ์นิปปอนเทนจำนวน9ถังประกอบด้วยสีทานองค์พื้นปูนเก่าขนาด15ลิตร3ถังและสีทาผนังภายนอกขนาด15ลิตร6ถังรวมมูลค่า 19,485 บาทจากนางเทียนรัตน์ นวมวัฒน์ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์พร้อมด้วยด็อกเตอร์สรัญญูสอนกำเนิดรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EAเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ณวัดเทพสอนธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายไพโรจน์โชติกสถียรปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567กระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์2ด้านประกอบด้วย1กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมอบถุงยังชีพ300ถุงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุบริการรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้นนวดแผนไทยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้นตัดผมฟรีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสถานประกอบการพบประชาชนแจกเครื่องอุปโภคบริโภคบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริจาคโลหิตฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์รถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมและ2กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลาตามธรรมชาติจำนวน 72,000 ตัวฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนทำความสะอาดลานเจ้าแม่กวนอิมทาสีบริเวณห้องน้ำคราวาสและบริเวณบันไดหลวงปู่สวงเป็นต้นนายไพโรธกล่าวต่อว่ากระทรวงแรงงานขอขอบคุณมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนและบริษัทนิปปอนออโต้รีฟินิชจำกัดที่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติที่ให้คนในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจและเสียสละเพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปีนี้ร่วมกัน แค่ปรับเงินจุดเบลลิงแฮมรอดโทษแบนกรณีทำท่าดีใจไม่เหมาะสมอัปเดตยูโร24วันที่4กรกฎาคม2567 20:18 น.สื่อรายงานจุดเบลลิงแฮมจอมทัพทีมชาติอังกฤษจะไม่โดนโทษแบนจากกรณีที่เขาทำท่าดีใจไม่เหมาะสมในเกมแซงชนะสโลวาเกีย 2-1 โดยจะถูกลงดาบเป็นการปรับเท่านั้นสำหรับเบลลิงแฮมถูกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าสอบสวนทางวินัยด้วยการทำท่ากุมเป้าแล้วหันหน้าไปยังซุ้มมานั่งสำรองของทีมชาติสโลวาเกียหลังยิงประตูตีเสมอแบบตีลังกาอากาศในนาที 90+5 ของเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024กับสโลวาเกียเมื่อวันที่30กรกฎาคม EBS NoteOBSCENITY England Stud Bellingham Right Gesture as he stand next to Harry Kane after scoring his size first goal during a round of 16 match between England and Slovakia at the Euro 2024 AP Photo Thanasis Stavrakis โดยมีรายงานว่าหากดาวเตะวัย21ปีรายนี้มีความผิดจริงเขาอาจจะโดนโทษตั้งแต่การปรับแบนหรือทั้งปรับทั้งแบนซึ่งหากโดนแบนจริงจะทำให้เขาทวดลงช่วยทัพสิงโตคำรามในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทันทีแม้ว่าเจ้าตัวจะแก้ตัวว่าเป็นการทำท่าล้อเล่นกับเพื่อนเท่านั้นทว่าล่าสุดบิลและRMC Sport รายงานตรงกันว่าเบลลิงแฮมจะไม่โดนโทษแบนจากโกรนี่และจะโดนสั่งปรับเป็นเงินจำนวน5หลัก